เสร็จแล้วนะคะเสร็จยังคะเราจดเสร็จยังคะเดียเสร็จยังคะอ่ะถ้าลอกโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนเขียนวิธีทำเลยอ่ะข้อที่1ทำพร้อมกันนะคะวิธีทำวิธีทำเสร็จแล้วนักเรียนลอกอะไรเหมือนเดิมข้อกอนะคะลอกจบข้อกอไปนักเรียนจะต้องหาค่าในวงเล็บก่อนไว้ก็ได้ไม่ไว้ก็ได้เสร็จแล้วเท่ากับเราต้องหาค่าในวงเล็บก่อนนะคะค่าในวงเล็บของเราคือ 3.18 บวก 10.21 ได้เท่าไหร่เอ่ยนำอะไรมาบวกกันนะคะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งบวกกับทศนิยม2ตำแหน่งฉะนั้นนักเรียนก็นำหลักอะไรคะหลักส่วน100นะคะมีเลข8กับเลข1มาบวกกันนะคะ8บวก1ได้9ใส่ลงไปนะคะต่อไปนะคะบวกในหลักส่วน10 1กับ2 1บวก2ได้3ใส่ลงไปแล้วมาดูต่อไปในหลักอะไรอันนี้เป็นหลักหน่วยกับหลักหน่วยของเราคือ3อันนี้หลักหน่วยของเราคือ0 3บวก0ได้3อันนี้มีหลัก10ไหมไม่มีแต่อันนี้มีไหมมีนักเรียนก็กระจายไปนะคะมันก็จะได้10อะไร 13.39 เสร็จแล้วนักเรียนค่อยบวกนะคะค่อยบวกบวกด้วย 0.57 นะเวลานักเรียนหาค่าในวงเล็บเนี่ยหาให้ถูกถ้านักเรียนหาถูกแล้วนักเรียนก็จะบวกไม่ผิดใครมีกระดาษทดนะคะเอาขึ้นมาเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องนำ 13.39 บวก 0.57 บวกแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ13.39ที่ไหนคะ8อะไรเอ่ยเอ้ย96ขอโทษค่ะ 13.96 ถ้าใครได้คำตอบเท่านี้แล้วข้อต่อไปข้อขอนักเรียนก็ต้องได้ 13.96 ถ้าเรียนบวกกันแล้วไม่ได้ 13.96 นักเรียนต้องกลับมาดูใหม่ว่านักเรียนบวกตรงไหนผิดนะคะอันนี้เหมือนเดิมเราจะหาค่าในวงเล็บแต่ก่อนที่เราจะหาค่าในวงเล็บจำนวนก่อนหน้ามีก็คือ 3.18 นักเรียนใส่ไว้ก่อน 3.18 บวกนะคะบวกค่าในวงเล็บค่าในวงเล็บนี่คือ10เท่าไหร่เอ่ยได้ค่าคือ10จุดอะไรดูค่าในวงเล็บคือเท่าไหร่คะค่าในวงเล็บเท่าไหร่เอ่ย 10.78 10.78 เสร็จแล้วนำมาบวกกันเหมือนกันเนี่ยนักเรียนบวกในหลักส่วนอะไรคะส่วน100 7เอ้ยขอโทษค่ะ8บวก8ได้16ใส่6ทด1นะคะบวกในหลักส่วน10 6บวก7ได้8บวกที่ทดเป็น9นะ3บวก10ได้13ก็คือ 13.96 นะคะนั่นแล้วก็สรุปเลยนะคะดังนั้นนะคะวงเล็บเปิด 3.18 บวก 10.02
21วงเล็บปิดบวก 0.57 เท่ากับนะคะเท่ากับ 3.18 บวกวงเล็บเปิด 10.21 บวก 0.57 วงเล็บปิดนักเรียนหาค่ามันเท่ากันนะคะมันเท่ากับทุกค่านะคะของโจทย์ที่ให้ที่ครูกำหนดมาให้ฉะนั้นถ้าเรียนบวกแล้วมันไม่เท่ากันข้อกอกับข้อขอมันไม่เท่ากันนักเรียนต้องกลับมาดูว่ามันผิดตรงไหนนักเรียนบวกผิดตรงไหนถ้าถึงตรงนี้แล้วนักเรียนก็ตอบได้เลยตอบนะคะสรุปได้เลยผลบวกในข้อกอและผลบวกในข้อกอเท่ากับผลบวกในข้อขอสรุปนะผลบวกในข้อผลบวกในข้อกอเท่ากับผลบวกในข้อขอใครเสร็จแล้วทำข้อ2เลยนะสรุปเลยผลบวกในข้อกอเท่ากับผลบวกในข้อขอนะคะเสร็จยังเสร็จยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะไปข้อที่2นักเรียนทำเองข้อที่2ข้อ2นะคะข้อกอนะคะ 14.82 บวกวงเล็บเปิด 1.72 บวก 0.4 วงเล็บปิดนะคะข้อขอก็คือวงเล็บเปิดนะคะ 14.82 บวก 1.72 วงเล็บปิดบวก 0.4 ลงมือทำให้เวลา5นาทีถึงเลข3นะนักเรียนหันไปต้องเสร็จนะคะ5นาทีทำค่ะ5นาทีนะคะบางคนเพิ่งยังไม่เขียนเลยข้อละ5นาทีนะคะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวให้ทำ4ข้อถ้าทำ4ข้อเสร็จไม่มีการบ้าน4ข้อ3ข้อน้อยไปนะคะ4ข้อนักเรียนจะได้ไปลอยกระทงได้นะคะใช่ค่ะทำถึงข้อ4เสร็จยังถ้าเสร็จแล้วในวงเล็บได้ค่าเท่าไหร่นะคะถ้าใครครูถ้าเสร็จแล้วในวงเล็บนะคะในวงเล็บของข้อนี้นักเรียนจะได้ค่าเท่าไหร่ใครที่เสร็จแล้วอะไรคะ 2.2
2.12 ใช่ค่ะค่าในวงเล็บอันนี้นักเรียนก็ใส่เหมือนเดิม 14.82 บวกนะคะ 2.12 ก็คือค่าในวงเล็บนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็นำมาบวกกันเสร็จยังคะอ่ะข้อนี้เสร็จแล้วนะอ่ะถ้าเสร็จนะคะถ้าเสร็จมาเฉลยเลยนะคะ 14.82 บวก 2.12 นะคะมันก็จะได้คือ 16.94 เก่งมาก 16.94 นะคะอ่ะข้อกอเสร็จแล้วนะคะมาดูข้อขอข้อขอของเรานะคะในวงเล็บได้เท่าไหร่เอ่ยในวงเล็บได้ค่ะ 16.54 บวกกับ 0.4